เทศตัวนี้คนละตัวเอาตัวไหนวะโถมดีลุมดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันโอ้ยมันเตะแรงมากไม่ได้ครับเราต้องช่วยน้องๆทุกคนเนกิขี้เล่นวันนี้ครับเราอยู่กันในเกม Roblox Demon Slayer RPG 2กันอีกแล้วนะครับโดยวันนี้ครับตอนแรกเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่จะมีน้องๆทุกคนอยู่ในนี้นะฮะอยู่ในเกมกับเราตอนนี้นะครับก็เพราะว่าตอนแรกผมจะทำการเปิดคลิปนะครับในการสอนการใส่โค้ดต่างๆว่ามันใช้ยังไงใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับก็เกิดเหตุการณ์ทำให้แบบผมไปกดฟันโดนผู้ใช้ปราณเพลิงนะครับผมแล้วก็เลยทำให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นนะฮะแล้วก็ผมก็ลนลานไปต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มาเจอน้องสองคนนะฮะชื่ออะไรเนี่ย Whisper Sasa นะครับกับ Water Melon Man นะครับผม2708นะครับน่าจะเป็นอสูรนั่นแหละนะครับได้มาทำการช่วยรอยนะครับผมนี่คือน้อยคนนึงนะครับน้องอะไรเนี่ยจำเฟล P4 นะครับที่ต่อสู้กับเราเมื่อกี้นะครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนต่างชาตินะฮะโอเคน้องก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับผมก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบลองใช้โค้ดกันนะครับตอนนี้คือมันมีโค้ดแจกใช่ไหมก็เนี่ยเดี๋ยวโค้ดจะขึ้นผมจะขึ้นโค้ดให้เลยแล้วกันนะฮะว่าประมาณนี้นะครับก็ใครที่อยากใส่โค้ดก็ดูที่ใต้ description ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะลองโค้ดที่เป็น EXP Boost ดูนะครับวันนี้เราจะมาฟาร์มเวลกันแต่ก่อนที่ไปดูการใครที่ไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ช่องในกิคิเลนมุ่งสุด 500,000 Subscribe ไปด้วยกันนะครับผมขอสัญญาว่าจะพาทุกคนไปถึง1ล้าน Subscribe นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองใส่โค้ดกันเลยดีกว่าครับอ๋อ Boost ไม่ต้องใส่ Reset โอเคใส่เรียบร้อยครับตอนนี้อ้าวเราโดนวาร์ปมาอ๋อโอเคครับวาร์ปมาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองดู EXP Boost นะครับว่าจะบูสต์ได้ขนาดไหนนะฮะตอนนี้เราเลเวล19ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวลองดูว่ามันบูสต์ไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย 25% ใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรนะทุกคนเราไปฟาร์มกันดีกว่าครับนี่ตามผมมานี่ไปแล้วครับตอนนี้เรามีอสูรนะฮะมีน้องที่เป็นอสูรนะครับพาเราไปฟาร์มมาครับตอนนี้เรามีน้องพาฟาร์มเวลครับอ้าเราโดนมนอสูรนี่เนี่ยโหเวล20เลยครับเวล20เลยเออเควสยังไม่หมดเลยแสดงว่าการทำเควสก็สำคัญกันนะฮะเราจะกลับไปทำเควสกันเดี๋ยวเราอยากจะได้ดาบด้วยแล้วก็อยากจะเป่าเต่าหรือยูนิตี้กันมันก็ยังตีกันได้ฮะทุกคนนี่มูซันนะครับมูซันอยู่ตรงนี้นี่เองชีตนะฮะมูซันก็คือยืนหลบมุมอยู่ตรงนี้นะฮะ อยากฟันมูซันไปเราไปเมืองกันก่อนเนกิตัวปลอมเปล่า เออก็เป็นไปได้นะครับน้องก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้นะครับเพราะว่า
การตั้งชื่ออะไรแบบนี้มันก็มีอยู่แล้วนะครับในการตั้งชื่อตัวละครที่เป็นแบบตัวปลอมอะไรนี้เออเราโดนทีกระเด็นเลยเราแอบส่งใจไปให้น้องๆ นะครับน้องๆกำลังต่อสู้อยู่สู้มันอ้าวน้องเรากำลังโดนเฮ้ยมีได้เราจะต้องเข้าไปช่วยเอ้าเราไม่ยอมเดินเอ้าเราพิมพ์อะไรอยู่กูตายเลยโถมเลยพี่ขอโทษพี่ยังเล่นไม่เก่งพี่ขอเพ่งจิตรวมปานแป๊บหนึ่งนี่เราทะลุลงมาข้างล่างเลยตอนนี้เกิดการต่อสู้เราต้องช่วยจออาศูนย์ของฝั่งเรานะครับโหตายไปแล้วแอบเราแอบเพ่งจิตรวมปานกันโหยพวกนี้นี่มันเร็วซามจริงมันแอบฆ่าพวกพ้องเราได้ที่ไม่ใช่ตัวนี้คนละตัวเอาตัวไหนวะโถมดิลุมดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเตะแรงมากไม่ได้ครับเราต้องช่วยน้องๆทุกคนไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วพี่ตายแล้วโอเคเดี๋ยวเรารับเพลงแล้วเดี๋ยวเราก็ออกไปข้างนอกดีกว่าให้พี่แกทำคิดดีๆไม่ได้เลยเนี่ยแหละมันคือคอนเทนต์บวกมันมันคือตัวไหนวะบวกมันเลยบวกมันไม่ได้ต้องฆ่ามันเพ่งจิตรวมปราณเพ่งจิตรวมปราณปราณอัศนีกระบวน5ที่ไม่ติดของหลุดแล้วสู้เขาทุกคนเอาชนะมันให้ได้แม้เราจะเลเวลแค่20นะครับแต่เราก็จะสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยมึงเป็นหมาใช่ไหมมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับมาเราทำเควสดีกว่า เราจะจดจำชื่อมันไว้นะครับครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาเอาคืนแน่ๆ เดี๋ยวฉันจะต้องมาเอาคืนแก IMB อะไรสักอย่างเนี่ยไปเราไปหาเควสที่ต้องกำจัดยาฮาบะครับโอ้โหไกลเหลือเกินโอ้โหเสียวโดดลงไปเลยเหรอไม่เอ้ยคิดว่าข้างล่างจะเป็นเหวครับทุกคนไม่รู้ว่ามันสร้างกิลได้หรือเปล่านะครับผมจะได้สร้างหน่วยพิฆาตสูงของตัวเองขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งที่พี่นิกิเพิ่งรู้นะครับว่ามันรับเพื่อนได้แค่14คนพี่นิกิก็กดรับรัวๆคิดว่ามันรับเพื่อนได้เหมือน Facebook อะไรอย่างงี้ก็โถเอ้ยนี่ไงเกิดแล้วเฮ้ยเพ่งจิตรวมปานปานอัศนีกระบวน5ที่1สายฟ้าฟาดนี่หุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาศูนย์ดวงตาลนี่เองนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าจ้าเฮ้ยอิเฮ้ยเฮ้ยจ้า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 นี่จ้าอื้ออื้ออ
อุ้ยเราโดนคืนแล้วครับทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราโดนกับลูกศรแล้วอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโหกลายเป็นว่าเราต่อสู้ธรรมดาไม่ได้แล้วครับทุกคนเราต้องใช้สกิลเพลย์นิดนึงนะฮะเฮ้ยเจ้าเฮ้ยโอ้โหขอบคุณมากเลยจับให้จะตายช่วยด้วยเฮ้ยโอ้โหมอนสูนดีอ่ะมีแบบโอ้โหมีมุ้งมีมุดอะไรอย่างงี้เฮ้ยอย่ามาหนีพี่จะตายเดี๋ยวล่อให้พี่โดนมันล่อแล้วคอขาดเอ้าไม่ผ่านโอเคครับโหเราก็ได้เลเวล23เลยทุกคนโหขึ้น3เลเวลอ่ะฮิมาลีครับวิกเดมอนกับสไลด์นี่แล้วก็แบนดิต10ตัวครับว้าวเป็นไงนี่โชอะเชอะเชอะฮื้อนี่ตายไปเจอเพ่งจิตรวมปานแน่เพ่งจิตรวมกันร้านอัศนีกระบวนท่าที่1สายฟ้าฟาดนี่โอ้ยทีเดียวตายเลยทุกคนโอ้ยอย่างโหดขออีกทีครับเราจะดูระยะว่าระดับเท่านี้ถึงไหมเพ่งจิตรวมปราณร้านอัศนีกระบวนท่าที่1สายฟ้าฟาดเอ้ยไม่ถึงฟันเอาได้เอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยมันไม่ตายเข้ามานี่นี่ตายไหมอุ้ยไม่ตายไม่ตายไม่กลัวครับโอ้ตัวนี้เราเคยสู้มาแล้วนี่อ้าวสองตัวครับมาดิครับก็มาดิครับโอ้ยเอ้ยสวัสดีครับนี่เพลงดับกระหันล้มนี่โอ้โหเป็นไงกิ้งนี่กิ้งฟันด้วยโอ้โหเป็นไงโคตรเท่เรียบร้อยครับเควสโอ้โหเควสเสร็จเลเวล25เลยครับทุกคนก็วันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับกับการที่เราจะมาทดลองใช้โค้ดต่างๆนะครับก็ทำให้เราเห็นว่าโค้ดมันสามารถใช้ได้จริงนะครับและโค้ด EXP เนี่ยดีมากนะครับก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะเลเวลอัพเยอะแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะไปเป่าเต่ากันไปเป่าน้ำเต้านะครับแล้วก็จะหาดาบแล้วก็เก็บเลเวลเพื่อสอบเข้าหน่วยพิฆาตอสูรให้ได้นะครับผมก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณน้อง2คนมากๆเลยครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันในคลิปนะครับคืออันนี้คือเจอกันโดยบังเอิญจริงนะวันนี้ก็ได้คอนเทนต์แหละสนุกสนานกันไปนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องในกิคิเลนมุ่งสู่ 500,000 Subscribe ด้วยกันนะครับผมขอสัญญาว่าจะพาแฟนๆชาวดาบพิฆาตอสูรทุกคนไม่ถึง1ล้าน Subscribe นะครับนี้ขอสัญญาจากใจจริงเลยนะครับผมว่าเราจะมุ่งหน้าไปสู่1ล้านด้วยกันและตอนนี้นะครับก็ถ้าใครที่อยากสนับสนุนพี่นิกินะครับสามารถสนับสนุนอีกช่องทางนึงนั่นก็คือการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับโดยจะมีทั้งหมด3ระดับนะครับนั่นก็คือระดับที่1ครับนักล่าอสูรฝึกหัดครับ35บาทต่อเดือนระดับที่2ครับหน่วยพิฆาตอสูร300บาทต่อเดือนแล้วก็ระดับที่3ครับสอลักหน่วยพิฆาตอสูร 3,000 บาทต่อเดือนนะครับโดยสามารถดูสิทธิพิเศษได้ที่ปุ่มสมัครด้านล่างเลยนะครับผมคนที่ใช้ทัวร์เลยก็สามารถสมัครได้เช่นกันนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปทำคอนเทนต์อะไรต้องรอติดตามชมกันให้ดีกดกระดิ่งติ๊งๆรอกันไว้เลยครับแล้วเจอกันใหม่อีกครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย